ธรรมะสวัสดีไลฟ์ความรักความจากพรากความตายในหนังสือเกือบร้อยเล่มที่ให้คัดมาแล้วที่เราสนทนากันท่านชอบบทไหนที่สุดที่จริงก็ชอบทุกบทเพราะว่าในแต่ละบทเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วมันเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเจอเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นหนังสือเล่มนี้อย่างคนที่เตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันจะไม่ใช่แค่เป็นหนังสือที่เราแค่อ่านผ่านแต่มันจะเป็นหนังสือเล่มในคือเป็นความจริงที่จะทำให้พวกเราเองก็ได้ เหมือนกับได้ตั้งคำถามเป็นทุกคนอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วต้องกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองเป็นเพื่อนจึงชอบการตั้งคำถามได้นำความคิดของผู้รู้ทั้งหลายว่าท่านเหล่านั้นคิดอย่างนั้นแล้วเราคิดยังไงมันเป็นการตั้งคำถามกับตัวเราว่าเฮ้ยถ้าคุณแม่ศาสนีคิดอย่างนี้แล้วเราล่ะคิดยังไงก็เลยชอบว่ามันเป็นวิธีการที่ตั้งคำถามเพราะว่าทุกจังหวะของชีวิตมันถูกร้อยไปด้วยความรักและการจากพรากและในที่สุดเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้จากเป็นเท่านั้นมันตายจากด้วยซึ่งอันเนี้ยมันก็ลึกซึ้งกินใจนะมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าเล่าพอท่านพูดก็คือว่าทุกครั้งที่ถามท่านน่ะเพิ่งรู้ว่าท่านตอบโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดพี่ก็ถามว่าคนธรรมดาทำได้ไหมท่านบอกทำไม่ได้ต้องผู้ปฏิบัติแล้วเท่านั้นเพราะมันดูเหมือนว่าบางคำถามไม่ง่ายนะท่านก็ตอบได้แต่ไม่ใช่แปลว่าพี่เอาคำถามยากๆมาลองของท่านไม่ใช่นะแต่ว่าแล้วในการตอบเนี่ยกลายเป็นลึกซึ้งมากกว่าสิ่งที่เรารู้โดยทั่วไปในประเด็นของคนที่เป็นผู้รู้ทั้งหลายในร้อยเล่มเนี่ยมันมีสิ่งที่อ้อยจะเอากลับมาถามเราว่าแล้วเราคิดยังไงท่านคิดยังไงถ้ามีคนพูดถึงเรื่องความตายแบบนี้ท่านคิดยังไงถ้ามีคนพูดถึงความรักอย่างนี้และความรักของท่านท่านคิดยังไงอย่างเงี้ยการจากพรากของท่านท่านคิดยังไงมันจึงเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับเรากำลังคุยกับผู้รู้จำนวนมากที่เขามีความคิดของเขาอย่างหนึ่งในทุกศาสนาด้วยนะแล้วความคิดของเราซึ่งเราเป็นคนที่เรารู้ว่าพ่อเราสอนอย่างเงี้ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้พวกเราเนี่ยขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตามอำนาจและความเพลินของกิเลสเนี่ยเรามองสิ่งนี้อย่างไรนะมันก็จึงเป็นเรื่องที่นอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่ไม่ยากในการปฏิบัติ ด้วยคือมันอาจจะเร้ากุศลให้คนกลับมาสนใจว่าอ๋อการปฏิบัติมันทำให้เรามองความรักลึกซึ้งมองความจากพรากอย่างคนที่ไม่ได้สูญเสียความมั่นใจในตนเองหรือว่ามองเรื่องของความตายอย่างคนที่กล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้นั้นความตายจึงไม่ใช่ความกลัวแต่ว่าความตายเป็นเหมือนกันเปลี่ยนพลังงานบางอย่างในชีวิตของเราที่ทำให้เราอาจจะเกิดที่ดีขึ้นฉะนั้นเวลาที่เรามองเรื่องเหล่านี้เราจึงมองกันอย่างสนุกแล้วมันจะทำให้เรากลับไปอ่านหนังสืออีกร้อยเล่มนั้นด้วยนะเพราะว่ามันน่าสนใจมันน่าติดตามเราก็ยังขอบคุณผู้รู้ทั้งร้อยท่านนั้นเอาไว้ว่าสิ่งที่เราได้นำมาเพื่อเป็นประเด็นของการพูดคุยเนี่ยมันทำให้เรามีความรักได้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เป็นการให้อย่างไม่รู้สึกว่ามันต้องมีลิขสิทธิ์หรืออะไรเพราะมันเป็นความรู้สึกของคนในโลกนี้ที่จะต้องมีใช่ไหมนะชีวิตมันถูกร้อยไปด้วยความรักอ่ะและเมื่อใดที่มีความรักมันก็มีความจากพรากการยอมรับความจากพรากอย่างมีความรักเนี่ยคุณแม่ว่ามันโอ้โหมันลึกซึ้งนะแล้วมันก็ทำให้เราอยู่กับสิ่งที่เรารักอย่างไม่ระแวงแล้วมันก็เป็นความระมัดระวังเป็นการสำรวมที่ทำให้เราไม่ทำให้สิ่งที่เรารักต้องเจ็บปวดด้วยมันจึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เพียงว่าได้อ่านความคิดของคนแต่มันเป็นการฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ย แล้วถ้าคุณจะต้องตอบอย่างนี้คุณจะตอบยังไงครับธรรมะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการถ่ายทอดสดวันนี้มีงานแถลงข่าวการเปิดตัวหนังสือ The Book of Truth
ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่47งานมหกรรมหนังสือนานาชาติครั้งที่17วันนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่เราจะได้มารู้จาก Truth ผ่าน Book ด้วยกันในงานวันนี้งานวันนี้เราจะได้รับชมทั้งทางไลฟ์สดของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ Facebook YouTube ของเสถียรธรรมสถานวันนี้ไลฟ์สดถือเป็นมงคล นะครับที่เราได้มาเจอกันวันนี้เราจะได้พบกับท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดและพี่อ้อยมนทิลาจูทะอะไรนะพี่อ้อย จูทะพุทธิวันนี้2ท่านจะมาคุยกันถึงหนังสือชุดหนึ่งที่ทำขึ้นมาเป็นหนังสือต้องถือว่าเป็นหนังสือที่ทุกคนรอคอยและพี่เชื่อว่าณวันนี้เนี่ยวันที่รอคอยก็มาถึงแล้ว The Book of Truth 3เล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วที่สำคัญได้ข่าวว่ายอดจองกระฉูดถล่มทลายเสถียรธรรมสถานก็ทยอยส่งให้ณขณะนี้นะครับเรามาเริ่มรายการกันวันนี้กราบแม่ก่อนครับแม่กราบแม่ครับธรรมสวัสดีค่ะเป็นการสวัสดีกับท่านที่กำลังอยู่ในงาน Meeting Room 4นะเราอยู่กันเต็มห้องเลยแล้วก็เป็นการทักทายไปยังผู้ที่กำลังดูรายการของเราที่เรียกว่าธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีคนที่อยู่ที่ตรงไหนนะคะทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือหยิบขึ้นมาค่ะเข้าไปในเสถียรธรรมสถานหรือ SDS Faith เดี๋ยวนี้เลยเข้าไปใน SDS นะคะแล้วก็ช่วยแชร์สิ่งที่เราพูดคุยนี้ไปยังคนที่อยู่ในใจของเราทุกคนให้ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเปิดหนังสือความรักความตายและความจากพรากนะเนี่ยบก.ตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วธรรมสวัสดีกับพี่อ้อยบก.คนดีที่หนึ่งท่านก่อนอ่ะหยิบไมโครโฟนเดี๋ยวถามแม่ก่อนบก.ถามแม่ก่อนแม่ไม่ได้ออกหนังสือกี่ปีแล้วอะท่านเป็นหนังสือที่ออกอย่างนี้เนี่ยโอ้ตั้งแต่ก้าวย่างเนาะ10ปีเนาะเกินนิดหน่อยเกิน10กว่าปีค่ะ10กว่าปี10กว่าปีเจอท่านค่ะเล่มแรกปีไหนอ่ะแม่จำไม่ได้พี่อ้อยเล่มแรกปีไหนเล่มแรกถ้าเป็นเล่มแรกจริงๆของเสถียรนะที่ไม่ได้เป็นอินเฮ้าส์คือเพื่อนทุกข์โอ้นั่นดีกว่าเพื่อนทุกข์1 2แล้วก็เป็นประวัติชีวิตท่านแม่ชีก้าวย่างแห่งปัญญาใครเคยอ่านแล้วบ้างถ้าใครยังไม่เคยอ่านปองได้ตั้งแต่รุ่นนานแล้วนะแม่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากคือชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามองคนอื่นเห็นก้าวย่างของคนอื่นบางทีมันย้อนกลับมาตัวเราได้ทุกก้าวย่างของใครก็ตามที่เราเห็นเนี่ยมันสอนเราได้ถามพี่อ้อยก่อนทำไมถึงเป็น The Book of Truth ก็มันเป็นความจริงของชีวิตนะใน3เรื่องเนี่ยไม่ว่าชีวิตใครก็ต้องเจอความรักความจากพรากความตายทำไมพี่อ้อยถึงเลือกทำไมไม่เอาการเกิดก่อนมันเกิดแล้วไงอ๋อเกิดแล้วช่างมันแต่แล้วก็มารักมันมีเหตุปัจจัยมากกว่าว่าจริงๆเขียนไว้ในหน้าคำนำในหนังสือนะคะว่ามันเจอความตายก่อนแล้วมันก็เจอความจากพรากแล้วมันก็เจอความรักมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันถึงจังหวะเวลาที่เราได้เหมือนสุกงอมอะว่าเราได้เจอสิ่งเหล่านี้จริงๆในชีวิตแต่พี่อ้อยเรียงลำดับผิดจากปองนะเอาใหม่สิพี่อ้อยเรียงลำดับเจอความตายก่อนอันนี้หมายถึงในชีวิตตัวเองใช่ๆอ่ะพี่อ้อยเจอความตายก่อนแล้วเจอการจากภาคแล้วถึงมาเจอความรักใช่ทำไมพี่อ้อยเจอความรักที่หลังเลยอ่ะจริงๆเอ๊ะ เดี๋ยวพูดแล้วจะเข้าตัวเอ๊ะ ไม่คือแบบว่าพอเวลาบองคิดใช่ไหมเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดพัดพรากจากกันก็ขอให้มันตายจริงอย่าให้ตายแบบตายทั้งเป็นคือบางทีเนี่ยตายจากโลกไปเนี่ยยังรู้สึกดีกว่าตายเพราะมันไปอยู่กับคนอื่นฮัลโหลใช่ไหมมีสาธุกันใหญ่เลยนะย่าแสดงว่าเพราะกำลังจะบอกอย่างนี้เวลาเริ่มต้นของพี่อ้อยแปลกๆฟังรู้สึกแปลกๆแล้วน่าสนใจมากพี่อ้อยเริ่มต้นจากความตายก่อนตายเสร็จแล้วจากภาคถึงมารักถ้าเป็นปองก็จะเรียงจากเรารักก่อนรักของเราจากอย่างเช่นรักพ่อรักแม่ก็ตายจากคือความพัดพรากแล้วก็ตายจากพี่ว่าเรื่องในชีวิตไม่มีแพทเทิร์นนะมันเกิดอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าในเรื่องที่ถาม The Book of Truth เนี่ยเพราะ3เรื่องเนี่ยพี่ว่าเป็นเรื่องที่ใครก็ต้องเจอมันเป็นเรื่องที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงจริงๆมันปฏิเสธไม่ได้
ไม่มีการเจอกันที่ไม่มีการจากพรากไม่มีการพบที่ไม่มีการพรากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจในเรื่องของความรักเนี่ยมันต้องกลับมาที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันจะต้องกลับมาในปัจจุบันขณะของเราไม่ว่าเราจะอยู่ข้างหน้าใครไม่ว่าเราจะกำลังทำอะไรกับใครถ้าเราทำอย่างมีความรักเนี่ยเราก็ถนอมรักกับคนคนนั้นอ้อยเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยจนวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่โทรศัพท์ไปบอกว่าอ้อยคุณแม่ไปไม่ได้หรอกนะงานศพพ่อของอ้อยอ่ะขอโทษทีนะเขาไม่ให้ไปงานศพอ้อยเขาก็ถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณแม่เป็นมะเร็งตอนที่คุณแม่บอกคุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยอ้อยบอกอย่าพูดเล่นสิใจเต้นเลยอ่ะอ้อยพูดอย่างนี้เลยใจเต้นเลยอ่ะเพราะเขาไม่รู้เลยเพราะคุณแม่ก็ไม่ได้บอกใครพอคุณแม่บอกว่าเออคนที่เป็นมะเร็งเขาไม่ให้ไปงานศพป้าตุ่มห้ามขอไว้ก็เลยเนี่ยภาวนาให้นะอ้อยเขาก็เพิ่งเสียพ่อที่เป็นมะเร็งอ่ะนะอ้อยเล่าตอนนี้สิก็มันเสียคุณพ่อตอนเดือนสิงหาแล้วก็ท่านโทรมาเดือนตุลามันใกล้กันมากแล้วก็พอดีเป็นมันเหมือนเป็นโรคเดียวกันอ่ะแล้วก็เราไม่เคยรู้แล้วก็ท่านก็อันนี้เล่าได้ใช่ไหมท่านก็แบบอยากให้มาช่วยงานเพราะว่าไม่มีคนช่วยงานก็เลยขอท่านว่าต้องให้สัญญาอย่างหนึ่งว่าถ้าไปช่วยแล้วห้ามตายอ้าว คือตอนนั้นมะเร็งอ่ะ อ๋อเหรอ แต่บองเห็นคำโปรยแล้วบองก็รู้สึกดีนะตั้งแต่ตอนแรกที่อ่านเป็นคำโปรยบอกว่า the book of truth ค้นพบเพื่อพ้นทุกข์แบ่งปันสุขที่ค้นพบฟังอีกทีดีๆค้นพบเพื่อพ้นทุกข์แบ่งปันสุขที่ค้นพบสิงหา2560บุคคลอันเป็นที่รักตายจากด้วยโรคมะเร็งตุลา2560บุคคลอันเป็นที่เคารพรักป่วยด้วยโรคมะเร็งธันวาคม2560บุคคลอันเป็นที่เคารพตายจากด้วยโรคชราความตายมายืนโบกมือทายทักอยู่ตรงหน้าฉันไม่สามารถใช้ชีวิตไปวันๆคำว่าไม่สามารถใช้ชีวิตไปวันๆของพี่อ้อยเนี่ยจึงลุกขึ้นมาทำอยากเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนมันเจอกับตัวเองอ่ะแล้วรู้สึกว่าคนอื่นก็คงต้องเจออ่ะแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ได้คุยกันคือตอนนั้นท่านก็ป่วยยังไม่ได้หายอ่ะมันก็เลยเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรโชคชะตาบางที่ทำให้มาเจอกันในจังหวะที่พอดีคือเวลาที่เราทุกข์เราก็จะเจอเพื่อนร่วมทุกข์กันนะคะทุกคนก็คงต้องกลับไปหาสิ่งนี้ให้เจอโดยเฉพาะการตั้งหลักในการเผชิญกับความจากพรากซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อ้อยก็กำลังเจอความจากพรากเพราะคุณพ่อแต่ว่าในระหว่างที่คุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยคุณแม่ก็เจอเรื่องของความเจ็บป่วยของคุณเสถียรด้านในที่สุดเลยเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องอยู่กับสิ่งที่จากพรากด้วยเพราะคุณเสถียรตายแล้วก็ต้องอยู่อย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นให้ได้ด้วยเพราะว่าเราเองก็มีพูดจริงๆเราก็มีลมหายใจเพื่อคนที่ตายจากอย่างเป็นกุศลได้ซึ่งนี้ทุกคนต้องฝึกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่บอกว่าต้องเป็นนักบวชเท่านั้นที่ฝึกแต่ทุกคนต้องฝึกเพราะว่าไม่มีใครที่รักแล้วไม่จากพรากแต่การยังมีความงอกงามในความรักแม้สิ่งที่รักจากพรากเนี่ยคุณแม่พูดเรื่องนี้มากเลยในหนังสือเล่มนี้นั่นในหนังสือเล่มนี้มันจึงมีตัวอย่างของความจริงที่ไม่มีใครเลี่ยงได้เลยคือเรื่องของความรักความจากพรากและความตายถ้าเราเจอสิ่งที่เรากำลังเผชิญอย่างเงี้ยอย่างที่ความรักเรายังงอกงามอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเราเตรียมตัวในทุกขณะที่มีปัจจุบันขณะที่รักเป็นแล้วล่ะดีกว่าเราจะไปพูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะดีกว่าเธอคือเราก็ดีอยู่ในทุกปัจจุบันขณะอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจที่จะให้คนหนึ่งคนกลับไปรักให้เป็นแล้วก็ถนอมรักเป็นอยู่กับคนที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างให้เวลาเต็มที่กับความรักที่ไม่ตายทั้งเป็นอันนี้จะเป็นเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้มากธรรมะไหมแม่คือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าทุกคนก็มีเรื่องธรรมชาตินี้อยู่ในชีวิตนะคะใช่ไหมคะคือเวลาที่เรามองเห็นว่าเฮ้ยชีวิตของเราเวลาที่เรามีกำลังที่จะลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่มันก็มีความรักทั้งนั้นแหละคนที่มีความรักก็จะมีกำลัง
แต่ถ้าเผื่อคนที่บอกว่าแม้สิ่งที่รักตายจากก็ยังมีกำลังที่จะรักอยู่โอ้อันนี้คุณแม่ว่าความรักยั่งยืนพี่อ้อยฐานะลูกแม่พี่อ้อยเป็นลูกแม่ก่อนปองไหมพี่อ้อยนี่ตั้งแต่นานแล้วนะเป็นลูกแม่ในฐานะพี่ว่าก่อนนะเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยไม่เห็นใครนะอ๋อหรือน้องไปที่หลังตอนนั้นน้องกำลังมีความรักมั้ยจะสมานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วถามพี่อ้อยมุมมองสามมุมมองที่แม่บอกหนังสือเรื่องนี้ก็คือธรรมะคือธรรมชาติเรียงตามลำดับที่พี่อ้อยซีเควนต์เอาไว้ความตายพี่อ้อยมองอะไรอ่ะแล้วหนังสือเล่มนี้มีอะไรในหนังสือเล่มนี้ความตายจากภาคและความรักพี่ว่ามองแคบนะถ้าว่าหนังสือเล่มนี้คือธรรมะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคำถามที่เอามาเนี่ยมันมาจากร้อยหนังสือเล่มอ่ะที่เราคัดมาเป็นคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันเป็นความจริงในแง่วิทยาศาสตร์บางทีมันเป็นความจริงในแง่ปรัชญาเดี๋ยวพี่อ้อยแป๊บนึงกรอบไอ้ร้อยเล่มที่เอามานี่มันเป็นอะไรอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นบริบทที่เกี่ยวกับความรักความจากภาคและความตายในมิติต่างๆเช่นสมมตินะหนังสือเรื่องบุตตาเบรนเนี่ยมันสมองของพุทธะเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสมองที่มีสิทธิ์สั่งจิตนึกออกมั้ยคำถามจากผู้รู้ทั้งหมดเนี่ยถูกนำมาถามท่านแม่ชีท่านก็จะตอบในทั้งในมิติของความเป็นนักบวชตอบในมิติของผู้หญิงคนนึงที่มีความรักความจากภาคและกำลังมีเตรียมตัวตายอย่างมีสติเพราะฉะนั้นพี่ว่าถ้าจะจำกัดความของหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นธรรมะพี่ว่าแคบแต่ฟังพี่อ้อยแล้วเหมือนงานวิจัยเลยนะเหมือนกับอ่านจากร้อยเล่มแล้วสังเคราะห์ออกมาเป็นคำถามแล้วแยกออกเป็น3ก้อนใหญ่ๆเพราะมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะตั้งคำถามจากสิ่งที่เราแค่สงสัยเราควรจะเอาหนังสือที่เป็นความรู้จากคนที่มีความรู้ในด้านเฉพาะนั้นๆเนี่ยมาถามมันจึงเป็น The Book of Truth ไงปองว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะคือปองไม่รู้เลยนะว่าที่มาเนี่ยมันมายังไงที่มาของคำถามถ้าที่มาของคำถามมันถูกการกลั่นกรองมาจากร้อยช่องทางเนี่ยปองว่าที่มาอยู่ในหนังสือ3เล่มนี้ฮัลโหลทุกคนดูนะจ๊ะ3เล่มนี้มันเป็นครีมของคำถามจากร้อยเล่มนั้นมันเป็นครีมของคำถาม3กับร้อยเล่มนั้นพี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าคำถามบางคำถามเนี่ยมันโดนเราเต็มๆเลยเหมือนเราถามเองไหมพี่อ้อยในหน้าบรรณานุกรมหน้าสุดท้ายเนี่ยจะลิสต์ชื่อหนังสือไว้ให้ได้เลยเพราะว่าถ้าสุเกิดอ่านบางคำถามแล้วสนใจที่อยากจะอ่านต่อก็ไปซื้อหนังสือได้มันจะเป็นการขยายความรู้ในมิติที่คุณสนใจในเรื่องนั้นๆน่ะคำถามยกคำถามได้พี่อ้อยยกคำถามที่คิดว่าเอาตัวพี่อ้อยเองนะคำถามทุกคำถามบางคิดว่าพี่อ้อยประมวลมาจากร้อยเล่มแต่คำถามอะไรที่โดนใจพี่อ้อยในแต่ละเล่มแล้วก็ขอให้แม่ตอบคำถามนั้นพี่ชอบคำถามในเรื่องของความตายนะพี่อ้อยดูน่ากลัว What? พี่เล่าเรื่องแล้วไม่พี่ละพี่อ้อยถามว่าอะไรคำตายโอเคบองก็คือพุทธศาสนาในนิกายวัชรยานเนี่ยพูดถึงเรื่องความตายว่าวาระสุดท้ายของจิตที่จะไปเนี่ยอันนี้พี่ถามท่านเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันแต่คนนิกายแล้วท่านตอบดีๆคนที่มีหนังสือแล้วอยากให้ลองอ่านนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยท่านบอกว่าอ้อยมาเข้าคอร์สเตรียมตัวตายอย่างมีสติพี่ก็หัวเราะว่าเหรอคือแบบถึงขั้นนั้นแล้วเหรอน้องมาแต่ว่าพอมันเหมือนที่พี่เขียนอะคือพอเราเห็นความตายอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็รู้ว่าวันนึงคนที่เรารักก็ต้องตายอย่างเงี้ยมันก็ต้องเตรียมตัวแล้วพี่รู้สึกว่าท่านตอบในมิติในเรื่องนี้ดีเพราะว่าในมิติอื่นเราก็เห็นท่านตอบอยู่แล้วอะแต่ว่ามีความรู้สึกคนจะกลัวตายคนจะกลัวการจากพรากอะพี่รู้สึกว่าถ้าเราได้เข้าใจมันแล้วรู้จักเผชิญกับมันอะมันคงเป็นเรื่องที่ดีอะแล้วก็จริงๆอันหนึ่งที่คือคุณจะตายยังไงอะมันไม่สำคัญมันสำคัญว่าคุณใช้ชีวิตที่ตอนที่คุณอยู่ยังไงพี่ว่ามันเป็นนัยยะที่แบบรวมทั้งปรัชญารวมทั้งความจริงของชีวิตที่แบบที่ดีอะเพราะในห้องนี้ทุกคนต้องตายอะนี่เป็นเรื่องจริงอะความตายไม่มีคิวด้วยนะแล้วแม่ตอบยังไงครับแม่ที่พี่อ้อยขยายความแล้วอยากให้แม่พูดถึงเรื่องความตายในหนังสือเล่มเนี่ยจากคำถามที่กรองมาจากร้อยเล่มคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าทุกคนเนี่ยก็รู้นะรู้ในความจริงว่าเราต้องตายแต่เราไม่ค่อยเตรียมตัวแถมยังกลัวอีกต่างหากลองก่อนไหมครับแม่แป๊บเดียวไหนใครเตรียมตัวตายแล้วบ้างยกมือมีบ้างสาธุคือนอกจากเราจะไม่เตรียมตัวแล้วกลัวเนี่ยเสียดายเลย
สำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่รู้สึกเสียดายเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆเราตายอยู่ทุกขณะเลยเราเนี่ยแหละตายอยู่ทุกขณะอยู่แล้วแต่เราจะมีชีวิตที่ยังมีลมหายใจยังไม่ตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสงบเย็นทุกครั้งที่ความตายเดินเข้ามาหาเราเนี่ยแสดงว่าเรากล้าที่จะคืนแล้วไม่ฝืนไว้ดังนั้นเวลาที่เรามีเวลาอยู่แต่ละขณะเนี่ยเราจะบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาของเราถ้าอย่างเพื่อนมุสลิมเราก็จะบอกว่าการตายเป็นประสงค์ของพระอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นพระอัลเลาะห์ก็มีประสงค์ให้เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างเคารพตัวเองและเคารพหน้าที่ที่ตัวเองต้องดำรงอยู่ในพุทธศาสนาก็สอนไม่ว่าจะเป็นวัชรยานมหายานหรือหินยานก็พูดว่าความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้มาพร้อมกับการเกิดตายเป็นแพ็คเกจเดียวกันเมื่อใดที่คุณเกิดคุณได้ตายมาเป็นของคู่แล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรที่คุณจะคืนในวันหนึ่งที่คุณจะต้องคืนคุณตู่ไม่ได้ชีวิตไม่ใช่ของคุณคุณเป็นแค่เพียงผู้ขอยืมคุณอย่าติดหนี้ฉะนั้นเวลาที่เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้โดยวิธีการปฏิบัตินะคุณแม่พูดเรื่องการปฏิบัตินะเราจะเคารพชีวิตของเราในปัจจุบันขณะแล้วสำรวมระวังในกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเราจะไม่เศร้าหมองเราจะไม่บริหารกรรมของเราอย่างคนที่ขอโทษนะมีชีวิตอยู่อย่างตกนรกอ่ะตายทั้งเป็นน่ะคนที่อยู่ไปด่าไปบ่นไปแม่พูดอีกทีแม่พูดอีกทีกราบแม่กราบแม่อีกครั้งหนึ่งฟังดีๆอีกครั้งหนึ่งคือเราไม่ควรจะมีชีวิตอย่างตายทั้งเป็นไม่ๆขอคำเมื่อกี้อีกครั้งไม่เอาคุณแม่ไม่ชอบส่อเสียดอันนี้ไม่ใช่ส่อเสียดนะแม่กราบขอพูดแบบชัดๆคือเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรอย่างไม่คนที่มีปัจจุบันขณะที่แบบตกนรกอ่ะปองรับในสิ่งที่แม่พูดและชื่นชมมากอยากจะเอาคำชื่นชมในใจนี้ให้ทุกคนฟังดีๆคือจริงๆคุณแม่ว่าเราทำงานไปตกนรกไปเนี่ยมันไม่รักตัวเองนะลูกคือเราไม่ควรจะทำงานไปตกนรกไปเราไม่ควรจะหายใจอย่างมีนรกในใจเราไม่ควรที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เคารพชีวิตเพราะฉะนั้นการเคารพชีวิตคือการปิดประตูนรกเดี๋ยวใครสถียรนมัสถานขอให้ถอดความบทนี้รีบๆส่งไลน์ให้พี่ปองโดยด่วนพี่ปองจะส่งกลับไปย้ำของทุกคนในตอนเช้าพรุ่งนี้คือจริงๆคุณแม่อยากจะบอกว่าเราไม่ได้มาขายหนังสือค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะใน3เล่มนี่นะถ้าถามว่าบก.เนี่ยเขาเสนอความคิดน่ะวิธีการทำหนังสือให้มันน่าอ่านน่ะโดยการเอาหนังสือ100เล่มที่ถูกคั้นกะทิมาเนี่ยนึกออกไหมคะเหมือนเราได้อ่านหนังสือ100เล่มแต่มันเป็นมีคนมาจับประเด็นให้เราเสร็จเลยแล้วมันโดนใจทุกประเด็นสมมติถ้าใครเห็นคุณแม่ตอบแล้วคุณกลับไปตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นเธอจะตอบไงน่ะจะเป็นอย่างเงี้ยพออ่านปุ๊บเฮ้ยแล้วเราอ่ะเราจะตอบไงตอบเหมือนแม่ถ้าวันสุดท้ายที่เราจะตอบเหมือนแม่อาจารย์ถ้าอ่านแล้วก็ตอบเหมือนแม่คือทุกคนมันจะกลับไปตั้งคำถามกับตัวเองลูกมันเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเราได้คำถามที่เราจะต้องไปตอบอะนึกออกไหมคะก็มีผู้รู้เนี่ยเขาตอบเอาไว้ประมาณนี้แต่เราล่ะพอถึงเวลานั้นถ้าเราไม่เตรียมตัวเลยเนี่ยเธอเชื่อไหมว่าพอถึงเวลาที่ลมหายใจสุดท้ายมาถึงจริงๆมันกระชากออกไปจริงๆเนี่ยเราตั้งหลักไม่ได้หรอกนะลูกถ้าเราไม่ฝึกก่อนจะเรื่องความรักของพี่อ้อยนะปองย้อนถามทุกคนดูหน้าซีเรียสมากแกเตรียมตัวตายกันแล้วหรือยังแกคิดว่าถ้าแกตายวันนี้นะถ้าทุกคนในห้องนี้ตายวันนี้แกตายแบบสบายใจหรือตายแบบนอนตายตาไม่หลับตายแบบมีกังวลปองปองเราไม่ได้มีเฉพาะคนในห้องนี้นะคนดูเราอยู่ตอนคนดูก็ยกมือด้วยเดี๋ยวช่วยส่งให้สัญญาคุณแม่หน่อยว่าตอนนี้คนดูเรากี่ร้อยละถามเราตั้งใจอย่างที่แม่พูดให้ฟังเนี่ยแม่กระตุกจิตเราเนี่ยเราอยู่ณขณะนี้เราใช้ชีวิตไปวันสุขไปวันๆโดยไม่ได้คิดถึงจุดหมายของเราเลยนะความตายไม่มีคิวฉันถามว่าถ้าเกิดวันนี้ตายในวันนี้เนี่ยเราตายแบบโปร่งหรือว่าตายแบบมีกังวลตายตาไม่หลับเราทิ้งไว้อะไรไว้ให้กับ
คนที่เราตายจากไปบ้างปองก็ถ้าเผื่อขณะนี้เรากังวลน่ะแล้วเราตายขณะเนี้ยเราจะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเลยนะจะมีคนที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยอีกมากกว่าครึ่งเลยนะที่จะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราจะมีสิทธิ์การเป็นมนุษย์ในครั้งหน้านะถ้าเราไม่ได้จิตใจสูงพอในเวลาที่เราตายเนี่ยเราอาจจะไปเป็นเปรตอสุรกายหรือเดรัจฉานก็ได้ตามอารมณ์ในขณะนั้นก่อนตายเลยแล้วมันไม่น่ากลัวได้ยังไง3คนวันนี้จะกลับมาเป็นมนุษย์กี่คนเดาปองคงไม่แน่ดูท่าคนนึงคนนึงเรา2คนแม่คงกลับแต่ลูกทั้ง2คงจึงมือกันไปอีกทางนึงแน่แต่มาหัวเราะเนี่ยไม่กลัวหรืออย่างไรอย่างน้อยเราก็ต้องมีความจริงนะเราเนี่ยเป็นคนที่ไปสว่างได้ทำไมเราจะไม่ไปสว่างล่ะไม่ว่าเราจะมามืดแต่เราปักธงเลยว่าขณะนี้เราไม่มืดแล้วเราจะไปสว่างถ้าเราไปสว่างเราก็ต้องเกิดสว่างจริงไหมลูกฉะนั้นหลายคนเลยนะที่มีร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยแต่เราอาจจะมีภพภูมิเป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายก็ได้มันน่ากลัวจะตายแล้วเราไม่กลัวในสิ่งที่มันควรกลัวเราจะไปเจาะแจ๊ะกันแนะกันแหนเน็บแนมเพื่ออะไรเดี๋ยวแม่พยักหน้ามาตะเบาไปแม่หมายความว่ายังไงเอาเป็นว่าถ้าอยากสว่างเนี่ยเราจะย้ายทะเบียนบ้านไปสว่างแดนดินกันเรื่องความตายพอแล้วแม่ลูกเกือบตายคาเวทีพี่ฮายจากความตายเอาความรักเนี่ยหลายคนดูหน้าตานะอยู่ในวัยที่มีวัยหวานมากวัยหวานคอแรงคือแบบว่าความรักพี่อ้อยอยากให้พี่อ้อยพูดถึงเรื่องความรักในหนังสือ Book of Truth เล่านิดนึงคือทำหนังสือเล่มนี้ปีกว่านะก็ขับรถทุกครั้งนะทุกวันเสาร์บ้านอยู่พุทธมณฑลนะเสถียรอยู่รามอินทรานึกออกไหมคะนานมากแต่ว่าจะบอกว่าทุกครั้งที่ขับรถไปเนี่ยเราจะได้คำถามในคำตอบอยู่แล้วถ้าบอกจริงๆในเรื่องความรักเนี่ยทุกคนก็มีความรักอะไม่มีใครไม่มีความรักหรอกในรูปแบบไหนไม่ได้จำกัดเฉพาะรักแบบความรักที่หนุ่มสาวนะตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามีความรักเราก็พอรู้อยู่นะแต่ไม่ได้คำตอบว่าการปักธงของความรักเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความสมหวังในความรักการปักธงในความรักคือการพ้นทุกข์อ่ะเราก็เลยสงสัยว่าอ๋อไอ้ที่รักๆมาเนี่ยมันไม่เคยปักธงแบบนี้มันก็ไปไม่ถูกพอปักธงถูกนะมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันมีปัญญาเกิดขึ้นว่าทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เห็นจุดหมายแล้วว่ารักครั้งเนี้ยจะพ้นทุกข์แล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเรารักใครปรารถนาดีกับความรักกับคนที่เรารักเนี่ยแล้วเราชวนกันพ้นทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องที่ท่านพูดไงกันแน่กันแน่หนุดนี่นันโนนมันมีคุณค่ามันจะไม่หวงไม่หึงไม่โหยหาอาทรแม้สิ่งที่รักไม่น่ารักแม้สิ่งที่รักไม่น่ารักเรายังมีความสุขที่จะรักเพราะว่าความรักของเราปักธงว่ามันพ้นทุกข์ฉะนั้นเราจะไม่รักไปตกนรกไปเราจะไม่รักใครผักเขาตกเหวเราจะไม่รักใครแล้วปนเปอกิเลสเราจะแยกได้ระหว่างความรักกับราคะเราจะแยกได้ระหว่างความรักกับโทสะเราจะแยกได้ระหว่างความรักกับโมหะคือถ้าความรักนั้นเป็นอัปปมัญญาเนี่ยมันจะละราคะมันจะบรรเทาโทสะมันจะไม่รักแบบคาดหวังแล้วก็ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณแม่ก็พูดเรื่องความรักที่เป็นอัปปมัญญามากคือความรักยังไม่มีเงื่อนไขเลยแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักยังมีความสุขที่จะรักอ่ะอย่างเงี้ยคือรักอย่างไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้คือในหนังสือก็จะพูดเรื่องนี้ชัดเจนมากไม่ใช่หมายความว่าเราแบบโอ้โหบรรลุแล้วแต่ว่าเราเรียนรู้กับความผิดหวังแล้วเราเข็ดน่ะเราเข็ดที่จะเป็นคนที่ต้องพอมีความรักแล้วเราไม่บริหารความรักให้เป็นแล้วในที่สุดเราก็ผิดหวังกับสิ่งที่เรารักเพราะอะไรเพราะเรารักไม่เป็นเราชอบไปจัดการเขาเราชอบไปจัดการคนที่เรารักเพื่อให้มาเป็นดั่งใจเราเขาอึดอัด
เขาอึดอัดแล้วเราก็อึดอัดจริงไหมลูกโอ้ยักหน้าเห็นไหมนะแม่ลองถามลองถามก่อนใครมีความสุขกับความรักบ้างยกมืออ่ะแกเราทมทุกกันหมดเลยเหรอเนี่ยฮัลโหลมีความไม่แน่ใจภรรยามาด้วยนะแม่เดี๋ยวเมื่อกี้อัปปะอะไรนะอัปปะอะไรนะแม่อัปปมัญญาแม่พูดถึงอัปปมัญญาไม่ได้พูดถึงความรักที่อัปมงคลนะจะถามก่อนถามก่อนความรักใครเคยมีความสุขกับความรักยกมือต้องเคยสิฮัลโหลอะไรนะแกเอาคำตอบคนข้างบ้านพอคนข้างบ้านยกแกถึงยกเอาใหม่ถามใหม่ใครเคยมีความสุขกับคนความรักบ้างยกมือทุกคนบุ๊กแกไม่รักพ่อรักแม่เลยเหรอคะเอาถามใหม่ใครมีความทุกข์กับความรักบ้างยกมือเดี๋ยวนะเพราะว่าตอนที่แม่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครคิดตามเนี่ยนะไม่ใช่เป็นรักคนอื่นอย่างเดียวด้วยนะมันย้อนกลับมาที่รักตัวด้วยอันที่หนึ่งคือที่แม่บอกเนี่ยถ้ามองที่ตัวเราก่อนนะเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วไม่เป็นมีและไม่มีทำและไม่ทำทำได้และทำไม่ได้จัดการให้เรามีเราเป็นเราทำได้กับตัวเราเองนี่ได้เพราะเราคาดหวังกับตัวเราแล้วเราก็ฝึกปฏิบัติกับตัวเราให้มันเป็นให้มันได้ให้มันมีแต่กับคนที่อยู่กับเราเนี่ยเรามักจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปกำกับด้วยเราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและไม่เป็นทำและไม่ทำมีและไม่มีทำได้และทำไม่ได้เมื่อกี้แม่พูดต้องตีความอย่างนี้แหละไม่ใช่เข้าไปจัดการเขาหมดให้เขามีอย่างที่เราอยากให้มันมีให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นให้เขาทำอย่างที่เราอยากให้เขาทำและให้เขาทำได้อย่างที่เราอยากให้เขาทำได้ซึ่งตรงนี้มันอยู่ในความคาดหวังที่กำกับให้คนอื่นเป็นดั่งใจเราซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยถามตัวเราเองว่าแกเคยได้ดั่งใจแกมะขอขอบใจหลายคนทางบ้านด้วยนะครับลองถามตัวเราเองเนี่ยบางครั้งเรายังไม่ได้ดังใจเราเลยแต่เรามักไปกำกับคนอื่นให้ได้ดังใจเราอย่างนั้นไหมครับแม่คือจริงๆการรักตัวเองให้เป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เนี่ยเราจะเข้าใจสิ่งที่เรารักนะลูกเราจะรักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยความรักมันจะยั่งยืนแม้สิ่งที่รักจะจากเป็นหรือจากตายแต่ความรักยังงอกงามเสมอความรักเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนฝึกกับตัวเองก่อนคือเราต้องมีเมตตาภาวนากับตัวเราเองถ้าเราเห็นว่าถ้าเรามีเราดีเราได้แต่เราทุกข์อยู่ในนรกเนี่ยไอ้ที่มีที่ดีที่ได้ของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้คนที่เรารักอยู่ในนรกด้วยนะแต่ถ้าเราสามารถเห็นว่าเราสามารถที่จะละวางไอ้ตัณหาความอยากหรือความทยานอยากที่มันอยากมีอยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นในใจของเราได้เมื่อไหร่เนี่ยความรักของเราจะเป็นปัญญาไม่ใช่เป็นความรักที่เป็นตัณหาซึ่งอันเนี้ยค่ะความรักอย่างเนี้ยค่ะที่งอกงามฉะนั้นความรักก็ต้องช้าๆความรักต้องช้าๆเดี๋ยวนี้ความรักของคนที่มีอายุน้อยความรักคืออะไรความรักคือการตอบสนองความใคร่แล้วมันคืออะไรมันคือความรับผิดชอบในระยะยาวที่จะนำไปสู่ความทุกข์ซึ่งอันนี้ค่ะที่เราควรจะต้องคุยกันเพราะในหนังสือทั้ง3เล่มเนี่ยมันกำลังสื่อสารความจริงบางอย่างซึ่งมนุษย์สุจริตจริงๆเรารักลูกแต่ทำไมเราก็ทุกข์ลูกเราก็ทุกข์เรารักเพื่อนทำไมเพื่อนก็ทุกข์เราก็ทุกข์เรารักพ่อแม่ทำไมพ่อแม่เราซึมเศร้าและทำไมพ่อแม่รักลูกลูกซึมเศร้าทำไมความรักมันไม่เป็นสิ่งสวยงามล่ะที่ถ้าเรามองเห็นความรักมันไม่ใช่แค่สวยงามละมันงอกงามด้วยอ่ะคือมันงดงามแล้วมันงอกงามเนี่ยมันต้องให้อภัยสิความรักมันต้องให้อภัยได้ต่อสิ่งที่มันไม่เป็นดั่งใจเราจริงไหมลูกนี่คุณแม่พูดนะเขายักหน้านะหวังว่าจะกลับไปเป็นประโยชน์นะจ๊ะเดี๋ยวต้องดูหน้าอีกทีนึงที่แม่บอกพยักหน้าเนี่ยมันหลับโงกหรือว่ามันเป็นแต่คิดว่าพยักหน้าดูแล้วดูท่าทางแล้วสายตาที่แสดงออกมาแล้วดูแล้วมีความตั้งใจที่จะกลับไปแล้วตายแบบมีสติมีคนถามปองแม่เดี๋ยวนอกคำถามนิดนึง
มีแฟนคลับถามมาเนี่ยเขาเบื่อสามีเขามากเนี่ยนอนกลางคืนแล้วก็กรนดังมากถ้าแม่จะตอบยังไงเดี๋ยวบังจะบอกว่าบังตอบยังไงก็ไม่เห็นจะยากเลยก็เอาเครื่องมืออุดหูไว้แล้วก็ปล่อยให้เขากรนอยู่ข้างๆเราดีกว่าเขาไปกรนอยู่ข้างผู้หญิงคนอื่นเออแล้วก็อุดหูไว้ดีกว่าไหมล่ะแม่เหมือนบอกก็ตอบเข้าไปว่าให้นึกถึงนะแกนอนกรนสามีนอนกรนอยู่ข้างๆแกมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่าสามีไปนอนกรนกับคนอื่นมันก็บอกทีหลังไม่ถามพี่ปองแล้วดูคำตอบเหมือนง่ายๆแต่จริงๆต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราเนี่ยไปใส่ใจกับใครนะเราจะไปรู้สึกชอบชังกับเขาแต่พอเข้าไปจริงๆแล้วเราก็สะอื้นนะเราก็ไม่ได้เก่งพอที่จะตัดหลอกแล้วก็นะนอยอย่างเงี้ยหลอกตัวเองพวกเนี้ยหลอกตัวเองนะปากอย่างใจอย่างถ้าได้อะไรที่มันได้ดังใจก็จะบอกว่าเออใช่แต่ถ้าเผื่อมันไม่เป็นดังใจแล้วพร้อมที่จะเกลียดเนี่ยเรียกว่ารักก็ป่ะไม่รักนะเรารักเมื่อเขาน่ารักแต่พอเขาไม่น่ารักเราพร้อมเกลียดเขาเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าความรักไหมไม่ค่ะอย่างนี้เรียกว่าความหลงค่ะรักเป็นระยะ มีระยะถี่ห่างเท่าความที่มันทำให้เราพอใจหรือไม่ไม่อันนี้พูดเล่นนะเราจะรู้ตลอดเวลาไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าหลงแล้วขอโทษยังพอไหวความรักยังงอกงามถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราขาดสติไปแล้วเราหลงอารมณ์ไปแล้วเราด่าแบบแล้ววันนี้เราเกิดมีสติรู้ทันหลงว่าอุ๊ยขอโทษนะที่รักขอโทษนะเมื่อกี้เนี่ยมันหลงนะเลยจัดการไปหน่อยจะสำรวมระวังแล้วคราวหน้าจะไม่ทำอีกเนี่ยมันก็จะฮะถ้าหลงบ่อยๆที่เขาถามเนี่ยภรรยาเขาอยู่ใกล้ๆด้วยนะแม่เขาถามว่าถ้าเขาภรรยาหลงบ่อยๆแล้วหลงด่าบ่อยๆก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยคุยกันเรื่องเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตเราไม่คุยเรื่องการเจริญสติอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราแต่เราจะพูดถึงเรื่องเจริญสติเวลาไปอยู่วัดไปอยู่วิเวกไปอยู่อย่างนั้นแต่จริงๆทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราควรจะตื่นอย่างมีสติและเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติจะเป็นเครื่องมืออารักขาจิตของเราจะอยู่กับคนที่เรารักอย่างรักเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่อยู่กับเขาอย่างหลงอารมณ์ไอ้ที่ถามมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ทำให้ความรักอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราลูกเขาฟังอยู่ด้วยนะแม่ลูกเขามาด้วยนะก็ดีแล้วล่ะเด็กมันควรจะฟังสิ่งที่ถูกต้องจากคุณยายนะพูดถึงความรักแต่จริงปองชอบคำหนึ่งที่ปองก็มักจะสอนคุณครูนะเสมอว่าให้รักเด็กในทุกขณะทั้งที่เขาน่ารักและไม่น่ารักสามีภรรยาก็เหมือนกันเนาะก็ต้องรักได้ในขณะที่เขาน่ารักก็รักเขาไม่น่ารักก็ต้องรักเพราะแกเลือกเขาแล้วจริงๆนะไม่มีใครพบกันครั้งแรกไม่มีใครที่อยู่ข้างหน้าเราที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่มีใครมาเป็นแม่เป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นเพื่อนที่ไม่เคยคบค้าสมาคมกันมาก่อนเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะอยู่ข้างหน้าเราเราไม่ควรจะผูกเวรหมายมั่นกับสิ่งสมมุติในขณะที่เรากำลังต้องทำหน้าที่ของเราเช่นสมมติว่าเป็นแม่เป็นลูกอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะเคารพในการเป็นในสิ่งที่เรากำลังทำหน้าที่อย่างสมมติเนี่ยเพื่อวิมุตติคือหลุดพ้นเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้นะการปฏิบัติมันก็อยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราเวลาที่เราพบว่าเฮ้ยตัวเรารู้สึกมันเย็นได้มันคอยได้มันรอได้มันให้อภัยได้ใจมันกว้างมันวางอคติได้อย่างเงี้ยคือพื้นฐานของคำว่ารักเป็นมันจะไม่เป็นทุกข์พี่อ้อยความรักของพี่อ้อย มุมมองของพี่อ้อยเป็นยังไงครับกับความรักใน The Book of Truth ก็อย่างที่พี่พูดนะคือทุกคนมีความรักอ่ะแล้วก็พี่ก็เชื่อเรื่องของคู่นะคือสุขทุกข์มันก็มีอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าสติดีขึ้นหรือเปล่าในช่วงหลังดีขึ้นคือหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอารมณ์อะไรอ่ะเราคือในความรักมันมีหมดนะคะท่านถ้าพูดกันจริงๆคือชอบไม่ชอบหวงกังวลอะไรต่างๆแต่ว่าระยะหลังทันตัวเองมากขึ้นดีกว่าว่ากำลังเหมือนคำท่านอะหลงอารมณ์แล้วหรืออันนี้ไม่ถูก
แล้วพี่ก็รู้สึกว่าวัดง่ายๆอ่ะคือทันทีที่คิดผิดก็ทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นพอทุกข์ปุ๊บก็รู้แล้วว่าตัวเองคิดผิดมันก็จะอยู่กับเราเราไม่อยู่ไปจัดการคนอื่นคือความรักพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราเพื่อทำให้คนที่เรารักเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดด้วยอันนี้คือความเสียสละเสียสละความเห็นเฉพาะตัวของเราที่ไม่ไปจัดการเขาแล้วก็ไปชี้โทษชี้ถูกชี้ผิดแต่เราเสียสละความต้องการของเราแล้วมองเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรแล้วเราให้อภัยในสิ่งนั้นเนี่ยเชื่อไหมคะคนที่เรารักจะเกรงใจแล้วค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราสั่งเขาเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนหรอกค่ะเขาไม่มีสำนึกแต่ถ้าเราเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนเพราะเขามีสำนึกค่ะเพราะเขาก็รักเราจริงไหมไม่มีใครที่มาเลือกมาอยู่ด้วยกันเพราะเกลียดกันหรอกเราเริ่มต้นด้วยความรักแต่เรามักจะลงเอยด้วยความเกลียดตอนจากพระเราจะมาพูดว่าความคิดเห็นไม่เหมือนกันรสนิยมไม่เหมือนกันนี่จะบ้าป่ะว่าตอนที่เลือกกันก็เลือกว่าเราเหมือนกันนะใช่ไหมลูกไม่เคยเลือกแต่ว่าแม่พูดเนี่ยปองก็แบบเหมือนเป็นไบโพล่าเลยเนี่ยพอแม่พูดปองก็คิดถึงแม่ปองความรักของแม่กับปองเนี่ยปองเคยแม่เคยเล่าแบบมีคนถามอะว่าบุคลิกอย่างนี้เนี่ยแม่ก็บอกว่าเขาก็หลายคนก็ติงเนาะเราอยู่ชนบทก็จะติงว่าเรามีจริตมาอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่คำตอบที่แม่ปองให้แล้วปองได้ยินกับหูเลยเนี่ยแบบปองรู้สึกว่าเออนึกความรักจริงๆของแม่แม่บอกว่าเวลาฉันมีลูกเนี่ยนะฉันไม่เคยตั้งเป้าว่าลูกจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ฉันตั้งใจจะเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีแล้วก็ให้กับใครได้เหมือนที่พ่อกับแม่มันเคยให้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอแม่พูดอย่างนี้ปุ๊บปองนึกย้อนกลับไปเออแม่ปองนั่นคือความรักที่เราสัมผัสแรกเลยนะว่าแม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วไม่เป็นตอนนั้นก็แม่อาจจะคิดในมุมของการตอบที่ไม่ได้กระแนกกระแหนใดๆนะแต่แม่พูดเหมือน educate เหมือนให้ความรู้กับเขาว่ามีลูกสักคนอย่าตั้งเป้าอ่ะว่าเขาต้องเป็นอะไรแต่อย่างน้อยเนี่ยให้ใส่ใจในรายละเอียดที่จะทำให้เขาเป็นคนดีแล้วรู้จักให้คำเนี้ยปองได้จากแม่ปองเกือบ6 ปีถ้าเราจะพูดแทนแม่ทุกคนว่าถ้าเรารักลูกอย่างที่เราไม่มีเงื่อนไขกับเขาเมื่อเราไม่มีเงี้ยเราต้องรักเขานะเราต้องให้อภัยเขานะอย่ามาหัวเราะเยอะนะแม่ก็หัวเราะปองเพราะปองมองไปว่าปองพูดถึงแม่แล้วมีเสียงมาไม่คือถ้าเรารักลูกเราหรือเรารักใครสักคนหนึ่งยังไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเนี่ยเรากำลังสอนความรักกับลูกเราเรารักลูกเราเพื่อให้ลูกเราไปรักคนอื่นเราไม่ได้รักลูกเราเพื่อให้ลูกเรามารักเราแล้วเห็นแก่ตัวกับคนอื่นฉันแม่เขารักปองเพื่อให้ปองไปรักคนอื่นอย่างที่ปองเป็นแล้วแม่ก็ยังอยู่แม่ตายจากแต่แม่ยังอยู่ในตัวปองยังอยู่ในความรักที่ปองยังรักคนอื่นนี่ต่างหากที่คุณแม่กำลังอธิบายในหนังสือเล่มนี้นี่แหละสิ่งที่ปองแอบแวบๆเล่มสุดท้ายอีกเล่มหนึ่งเราไม่ได้พูดถึงเลยจากภาคคำว่าจากภาคตีความของการจากภาคยังไงเพราะจริงการตายก็คือจากการจากภาคเหมือนกันทำไมยกขึ้นมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นจากภาคเพราะบางทีมันก็มีการจากภาคที่ยังเป็นอยู่ถูกไหมหรือเราก็เห็นอยู่ว่าในมิติช่วงเวลานึงเนี่ยมันกำลังจะเดินเข้าไปสู่ความตายเช่นยกตัวอย่างว่าในหนังสือเรื่องจากภาคในบทหนึ่งพูดถึงเรื่องของความเจ็บป่วยของท่านที่เป็นมะเร็งแล้วก็สอนว่าคนที่อยู่กับคนที่เจ็บป่วยหรือคนที่เจ็บป่วยเองที่เห็นเวลาเดินนาฬิกาในชีวิตน้อยลงแล้วไม่รู้ว่าวันไหนจะมาถึงเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตยังไงถ้าไปถึงวันนั้นทั้งคนที่อยู่และตัวเราเองเนี่ยจะไม่รู้สึกสูญเสียจนโหยหาและใช้ชีวิตต่อไม่ได้แม่มีมุมมองยังไงคะกับหนังสือคือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเราจะไม่เสียดายชีวิตเลยนะลูกถ้าวันหนึ่งจากพรากมาถึงเพราะเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วเราได้เต็มที่แล้วอย่างชนิดที่ว่าไม่พูดได้เลยว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะอย่างนี้คือมันเต็มที่แล้วอะคือมันรู้อยู่ในทุกปัจจุบันขณะฉันความจากพรากมันจึงไม่นำมาซึ่งความทุกข์สำหรับคนที่เป็นนักลงทุนในปัจจุบันขณะเมื่อใดที่เราลงทุนในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่เราจะไม่มีคำว่าขาดทุน
เราจะได้กำไรแม้สิ่งนั้นจะจากเป็นหรือจากตายคุณแม่ไม่ได้พูดเล่นนะแต่เวลาที่เราคุยกันคุณแม่ก็จะยืนยันสิ่งเหล่านี้ว่าถ้าเรามองเห็นว่าเราได้สิ่งใดมาสักสิ่งหนึ่งแล้วเราบริหารจัดการสิ่งนั้นอย่างเคารพสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เราจะเห็นเลยว่าแม้สิ่งนั้นจะไม่อยู่แต่ความรักที่ยังงอกงามอยู่ในใจของเราเพราะเราจะไม่พูดคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้ใช่ไหมคะมันเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะยังงอกงามอยู่คุณแม่จึงคิดว่าแม้ความจากพรากมาเยือนแต่ความรักยังอยู่ยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมธรรมดาเวลาท่านเรียกใช้งานเนี่ยเราก็มีงานอยู่ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่ายังไม่ว่างหรือเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนู้นนี้โน้นแต่พอท่านเจ็บป่วยเนี่ยแล้วเราก็เพิ่งสูญเสียเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอ่ะเราจะทำเดี๋ยวนี้ในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเราจะทำให้อย่างดีที่สุดเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเราจะไม่พูดเสียดายอย่างที่ท่านบอกแต่รู้สึกว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วเราก็จะไม่รู้สึกอะไรว่าแบบท่านเรียกแล้วยังละลาอยู่เงี้ยคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสำคัญสิ่งที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงกลับไปหันหน้ามองคนที่เรารักอย่างเต็มหัวใจของเราอีกทีหนึ่งเลยนะกลับไปมองเขาอย่างสุดหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราจะเผชิญกับความจากพรากได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าอีกนิดเดียวเราก็ทำไม่ได้แล้วอะแล้วคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นนะกับคนทุกคนโดยเฉพาะกับคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในงานที่เสถียรธรรมสถานเป็นอยู่เนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้ที่มีแม่ชีสันสนีคนเดียวแล้วเสถียรจะให้คนได้อย่างมากมายอย่างนี้แต่มันมีคนทุกคนมาช่วยกันให้มันมีคนทุกคนที่มาเป็นอาสาสมัครมันเป็นคนที่มันมีสำนึกแล้วอ่ะคือบ้านเราเนี่ยมันเหมือนสหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์เนาะมันมีคนมาอยู่กับเราเนี่ยได้อันเลยคือเสน่ห์ของเราคือมาชวนกันมีจิตที่คิดจะให้แล้วถ้าวันนึงเราหายไปสมมติตรงเนี้ยหายไป1คนเราก็ทำแล้วไงเข้าใจมั้ยอ่ะอ้อยหายไปก็ทำแล้วไงปองหายไปก็ทำแล้วคุณแม่หายไปเราก็ทำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะพูดกับใครสักคนนึงว่าขอโทษนะที่ฉันยังไม่ได้ทำนี้กับเธอเลยไปเคาะโรงเข้าหรือไปอะไรเนี่ยพูดซะเลยพูดตอนนี้เลยพูดตอนนี้ว่าขอโทษนะเฮ้ยถ้าแม่ให้เวลาเธอน้อยไปเธองอนไปขอโทษนะเพราะแม่ไม่รู้เลยว่าเธองอนอย่างเงี้ยค่ะ ไม่รู้ตัวว่าเขางอนสรุปแล้วก็คือเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องบินแล้วเนี่ยเขามาเตือนแล้วเดี๋ยวจะต้องเหาะละแต่อยากจะฝากไว้ว่าหนังสือเล่มนี้ที่เรามาเปิดตัวมาแถลงข่าวนะวันนี้โอ้โหเนี่ยเสริมเก้าอี้เลยนะกล้องแพนไปเนี่ยโอ้ยสาธุขอบพระคุณมากนะคะไม่ว่าเราจะเป็นพุทธมุสลิมหรืออะไรก็ตามความรักความสุขความทุกข์ไม่มีชนชั้นวรรณะศาสนาเพศและวัยความรักคือความรักเป็นธรรมชาติคุณแม่ขอบพระคุณจริงๆที่ทำให้คุณแม่มาอยู่ที่มิทติ้งรูมนี้ในฐานะของคนที่ทำหนังสือในบทสนทนานะแต่บก.คือพี่อ้อยนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่ได้ขายแต่เป็นหนังสือร่วมบุญที่ใครก็ตามที่อยากรักคนอื่นลองเอาหนังสือ3เล่มนี้ไปอ่านแล้วเอาไปรักตัวเองเป็นรักคนอื่นเป็นแล้วก็ลมหายใจของคนที่ร่วมบุญเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยมันคือลมหายใจที่ต่อยอดไปถึงธรรมสมเพราะธรรมสมมันเป็น Mindfulness Hospital มันเป็นอาสมที่จะทำให้คนพ้นทุกข์แล้วทุกศาสนาเข้าไปได้คุณแม่จึงอยากจะขอบคุณไว้ในเวลาสั้นๆอาจจะไม่ได้อยู่ถ่ายรูปแต่ว่าเซ็นหนังสือไปให้หมดแล้วเซ็นหนังสือไปให้กับทุกคนถ้าใครอยากจะมีส่วนหนึ่งในการที่จะขยายความรักในใจของตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันที่20ขอเชิญอีกครั้งหนึ่งที่เสถียรธรรมสถานค่ะเพื่อที่จะไปทำเทศกาลว่าด้วยรักนะคะจะเป็นเรื่องของทำเทศกาลนี่เลยเราใช้คำว่า mindfulness family คือเพื่อให้ทุกคนรู้จักความรักที่มันเป็นครอบครัวเลยแล้วก็เราต้องตายจากคนที่เรารัก
เพราะฉะนั้นมันจะพูดเรื่องความจากพรากในมิติของการลงมือปฏิบัติและถ้าความตายมาถึงคุณแม่ก็มั่นใจว่าเราจะกล้าคืนไม่ฝืนไว้จึงอยากจะขอบพระคุณนะคะสำหรับคนที่กำลังดูอยู่หนังสือคงถึงบ้านท่านแล้วถ้าท่านได้อ่านหนังสือแล้วจะคอมเมนต์จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรกรุณาส่งเข้ามาใน The Book of Truth หรือว่าส่งเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานเราจะได้เอามาพูดคุยแตกหน่อต่อยอดที่จะทำให้เราเนี่ยมีวงสาคนาญาติในทุกช่วงวัยของชีวิตในทุกวัฒนธรรมรัฐธรรมเนียมศาสนาที่แตกต่างแต่ว่าความสุขความทุกข์เป็นสากลค่ะครับกราบแม่ครับพอดีแม่มีภาระที่ต้องไปไม่ใช่เป็นภาระนะพูดภาระน่าเกลียดเพราะแม่มีงานที่ต้องไปประเทศอินเดียวันนี้ ไปในงานโครงการพุทธสาวิกา3แผ่นดินคือตอนนี้เนี่ยผู้ที่จะบวช21ท่านเนี่ยไปรอคุณแม่ที่สุวรรณภูมิแล้ววันนี้คุณแม่ต้องถึงขยาแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าเวทีตรงเนี้ยจะยังอยู่เวทีตรงนี้จะยังไม่ไปไหนเนาะงงค่ะยังอยู่เนี่ยนะเต็มห้องกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวปองต่อเป็นนิทานสร้างสติต่อแต่คุณแม่อยากจะฝากทุกท่านที่กำลังดูรายการตอนนี้ว่าคุณแม่ส่งความรักไปให้กับคนทุกคนโดยผ่านการเล่านะคะในเรื่องจากพรากเนี่ยคุณแม่เล่าเรื่องการเป็นมะเร็งของคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่เนี่ยอยู่กับมะเร็งยังไงคุณแม่อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นกุศลยังไงแล้วมะเร็งเนี่ยมันค่อยตายจากคุณแม่ไปอย่างเป็นกุศลยังไงเพราะถ้าถามคุณแม่ณขณะเนี้ยคุณแม่ไม่ต้องเคมีไม่ต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็ตรวจสุดท้ายเมื่อ2วันที่แล้วก็ยืนยันว่ามะเร็งไม่ได้คือมันเรียกนอนไม่มีแอคชั่นกับคุณแม่แล้วสิ่งที่คุณแม่รู้สึกอยากบอกก็คือว่าแม้สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่มันจะยากขนาดไหนขอให้ยังมีความรักที่จะอยู่กับมันอย่างเป็นกุศลคุณแม่ยังอยู่กับมะเร็งอย่างเป็นกุศลคือมะเร็งเนี่ยมันยังมีโพรงของมันอยู่แต่เราไม่เคยอยู่กับมะเร็งอย่างกลัวฉะนั้นใครที่เป็นมะเร็งเนี่ยหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยได้และโปรดติดตามเรื่องราวของมะเร็งในเล่มต่อไปเลยนะคะคือถ้าเราสามารถที่จะเห็นว่าเฮ้ยหนังสือมันมีประโยชน์มันสามารถถ่ายทอดมันเป็นหนังสือที่จะสอนให้คนสามารถใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่กลัวเพราะว่าของคุณแม่เนี่ยมันอยู่ในระดับกระจายนะคือถ้าเผื่อว่าตรวจเซลล์ครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าอายุเซลล์ที่มันน้อยกว่าอายุจริงสัก12ปีเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตถ้าเราไม่ขาดรักในสิ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่มันจะเปลี่ยนร้ายกลายดีคุณแม่อยากให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยลองดูเรื่องตอนจากพรากเพราะตอนนี้มะเร็งมันก็จากพรากจากคุณแม่ไปนะฮะเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากจึงอยากจะฝากไว้ว่าก็ใครที่มีโอกาสที่ได้รับหนังสือแล้วกรุณาส่งคอมเมนต์มาหาเราหาบก.แล้วก็ถ้าเผื่อว่าวันนี้นะคะใครยังติดตามคุณแม่อยู่คุณแม่จะถ่ายทอดสดมาจากที่อินเดียหลังจากที่เราจบรายการนี้แล้วทุกวันเลยค่ะ5นาทีกับแม่ชีสันสนีเพื่อที่จะพูดคุยในหนังสือเล่มนี้ต่อด้วยในสถานที่ที่แตกต่างออกไปด้วยแล้วก็เป็นการทำงาน2ทางก็คือคุณส่งคำถามมาคุณแม่ก็ตอบไปอย่างนี้ก็เป็นการทำงานที่แบบดูมีวงสาคนาญาติใหญ่ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐนะลูกกับแม่ครับใครสนใจหนังสือ The Book of Truth นะครับ3เล่มบริจาคได้ที่เสถียรธรรมสถานในโครงการทันมาสมรายได้ทั้งหมดเนี่ยพี่อ้อยก็ให้ค่าเขียนค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยที่เสถียรธรรมสถานไปสร้างทันมาสมถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่เสถียรธรรมสถานเนาะก็คนที่อยู่ที่นี่วันนี้ก็สามารถบริจาคแล้วก็รับชุดหนังสือ The Book of Truth 3เล่มได้รายได้ทั้งหมดสร้างทันมาสมค่ะคือจริงๆแล้วทันมาสมไม่ใช่เป็นแค่อาคารค่ะคือมันเป็นตึก5ชั้น2ตึกก็จริงมี100ห้องก็จริงมีสวัสดิการอะไรสำหรับการดูแลคนที่กำลังทุกข์ก็จริงแต่ว่าธรรมาสมในความหมายของ The Book of Truth ก็คือการสร้างนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยเรามี
การเทรนนิ่งการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีคอร์สที่บอกลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้สอนเรื่องภาวนาว่าได้รักการมีชีวิตที่จะออกจากความซึมเศร้ายังไงอย่างคนที่มองเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่แค่เราต้องพยายามคนเดียวแต่ว่าวงจาคณาญาติจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นสตางค์ที่คุณได้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วร่วมบุญมันคือการถอดองค์ความรู้ค่ะและเป็นการทำงานที่เป็นธรรมวิจัยเป็นธรรมวิจัยที่จะบอกว่าชีวิตที่เกิดมาครั้งหนึ่งมันไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ได้อันนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่ถึงได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่ามากกว่าราคานะคะแล้วก็ก่อนที่จะลุกจากตรงนี้ไปที่จริงแล้วคุณแม่ต้องขอบคุณปองมากนะอ้อยนะคนเต็มห้องเลยเสริมเก้าอี้ด้วยแล้วก็เพื่อนที่มาโดยเฉพาะเพื่อนมุสลิมที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคุณแม่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่พวกเรานั่งฟังเรื่องนี้แบบใจกว้างๆมีคนถามคุณแม่ว่าถ้าเผื่อว่าหนังสือเนี่ยที่มันเป็นหนังสืออย่างคุณแม่อย่างเงี้ยเข้าไปในบ้านของเพื่อนในศาสนาอื่นได้ไหมคุณแม่บอกคุณแม่มีเพื่อนมุสลิมที่เป็นผู้หญิงเยอะนะคะที่รักคุณแม่แล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็พูดคุยกันฉะนั้นในทุกศาสนาเนี่ยความรักเป็นสากลจริงๆค่ะก็ต้องขอบพระคุณมากเลยต้องกราบแม่นะครับกราบขอบคุณแม่ขอบคุณพี่อ้อยที่ทำหนังสือดีๆที่ให้เรารอมา10กว่าปีพี่อ้อยก็จะมีเล่มอื่นๆต่อไปกราบขอบคุณแม่ขอบคุณพี่อ้อยนะครับเพราะว่าแม่ต้องเดินทางและพี่อ้อยก็ขอบคุณพี่อ้อยที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้แต่เราจะไปยืนตรงนู้นแล้วเราถ่ายรูปกับเขาหน่อยโดยเขาไม่ต้องยกมาแล้วกล้องมาอยู่ตรงนี้หน่อยได้ไหมคุณแม่อยากเก็บว่าเพราะนี่เป็นงานแถลงข่าวหนังสือถือเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเราอยู่ตรงนี้โดยมีท่านเต็มห้องมิทติ้งรูม4เนี่ยอ้อยไปยืนตรงนั้นปองไปยืนตรงนั้นนะครับขอบคุณนะครับถ้างั้นขอจบไลฟ์สดจ้ะตอนนี้นะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีไลฟ์